ัวใจความสำเร็จของ HR นะครับในยุคนี้เนี่ยนะครับที่สำคัญเรื่องแรกเลยเนี่ยที่ผมมองเนี่ยนะครับก็คือ HR เนี่ยจำเป็นจะต้องรู้ธุรกิจนะครับธุรกิจที่เราเข้าไปสนับสนุนธุรกิจที่เราจะเดินไปข้างหน้านะครับ HR ต้องทราบอย่างชัดเจนนะครับว่าปัจจุบันเป็นอย่างไรและอนาคตเนี่ยก็ต้องการที่จะเดินไปทางไหนนะครับการที่เรารู้ตรงนี้เนี่ยจะช่วยให้การทำงานของ HR เนี่ยสามารถที่จะ add value ให้กับธุรกิจนะครับว่าในเรื่องของกำลังคนเป็นยังไงความพร้อมของคนปัจจุบันมีความพร้อมไหมนะครับเรื่องของการเตรียมคนสำหรับรองรับในอนาคตข้างหน้านะครับควรจะต้องการคนประเภทไหนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแนวความคิดของคนในองค์กรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทักษะในการทำงานของคนในองค์กรนะครับผมว่าจะเป็นตัวช่วยนะครับส่วนที่สองที่สำคัญผมคิดว่าในธุรกิจปัจจุบันนี้เนี่ยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแล้วก็มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับ HR เนี่ยก็มีบทบาทสำคัญในการที่จะให้ทั้งผู้นำในทุกระดับทั้งพนักงานนะครับในทุกๆระดับเนี่ยนะครับมีความพร้อมมีความมีการเปิดใจในการที่จะยอมรับพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับได้ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับในส่วนของเรื่องของการบริหารการเปลี่ยนแปลงซึ่ง HR เนี่ยในอดีตเราบอกว่าจะเป็น change agent คือเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ผมว่าปัจจุบันนี้เนี่ย HR เนี่ยจะต้องเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงนะครับอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญนะครับในเรื่องของ HR คือ HR จะต้องรู้ให้ได้นะครับว่าเมื่อพนักงานทุกระดับนะครับผู้นำทุกระดับเนี่ยมาทำงานกับบริษัทแล้วเนี่ยอะไรคือสิ่งที่เขาคาดหวังแล้วก็จะเติมเต็มสิ่งคาดหวังเหล่านั้นเนี่ยให้กับเขาได้ยังไงนะครับเพื่อที่เขาเนี่ยจะสามารถทำงานได้อย่างมีความสุขมีความสนุกแล้วก็เกิดความท้าทายแล้วก็สร้างคุณค่าให้กับบริษัทในขณะเดียวกันเนี่ยก็เติมเต็มในชีวิตของเขานะครับในการที่ให้เขาทำงานอย่างมีความสุขนะครับอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญเนี่ยนะครับก็คือในเรื่องของการบริหารงานการบริหารจัดการงานของ HR นะครับเราจะสามารถบริหารจัดการงานของ HR เนี่ยในภายในของ HR ด้วยกันเองเนี่ยให้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับในเรื่องของในเรื่องของสปีดความรวดเร็วในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับให้มีประสิทธิภาพสูงสุดได้อย่างไรนะผมคิดว่าเป็น4เรื่องหลักๆนะครับที่ทาง HR เนี่ยควรจะต้องเติมเต็มให้กับธุรกิจนะครับสำหรับเรื่องการพัฒนาบุคลากรเนี่ยนะครับในเรื่องพัฒนาบุคลากรเนี่ยในส่วนของ CPF เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเราก็บอกว่าเมื่อพนักงานเข้ามาทำงานกับบริษัทเนี่ยนะครับเขาจะต้องเขาจะต้องมีความพร้อมในการที่จะปรับตัวนะครับเข้ากับ